เกิดมาแล้วต้องทำงานไม่ทำไม่ได้เพราะสภาพของสังขารมันย่อมเคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นเหมือนอย่างเครื่องยนต์กลไกต่างๆถ้าซื้อมาแล้วจะมาเก็บไว้นานๆจะมาใช้ทีหนึ่งเนี่ยไม่ได้แล้วสตาร์ทไม่ติดมันฝืดเครื่องขึ้นสนิมอันร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีแต่จะนั่งนั่งนอนนอนอยู่อย่างเดียวไอ้เลือดลมมันก็เดินไม่สะดวกแบบนี้เพราะมันผิดกฎธรรมดาก็ย่อมเจ็บป่วยถึงซึ่งอาพาธโรคภัยเบียดเบียนเหตุดังนั้นน่ะเราจึงต้องได้เปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หมู่นั้นลองพิจารณาดูก็มันเป็นอุบายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามนี้ได้ออกกำลังกายกำลังใจไปพร้อมๆกันเช่นเดินจงกรมอย่างนี้นะอันนี้ก็เพื่อออกกำลังกายให้เลือดลมมันเดินสะดวกเพื่อไม่ให้มันติดขัดแล้วก็ทางจิตใจเมื่อนั่งสมาธิมันสงบไม่ค่อยได้เอ้าลองใช้อิริยาบถเดินดูบางทีเดินจงกรมมันสำรวมจิตได้จิตสงบลงก็มีบางทีก็ใช้อิริยาบถยืนก็ยืนเพ่งความรู้สึกอันนี้บางทีมันก็สงบลงได้อย่างนี้นะดังนั้นการทำความเพียรพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงว่าเป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเรียกว่าการทำความเพียรนี่ต้องอยู่ในอิริยาบถทั้งสี่ในทั้งนั้นเลยคือเพียรสำรวมใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยตามธรรมดาจิตใจคนเรานี่มันไม่ค่อยตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเหล่านี้มันมักจะถูกกิเลสนั่นผลักดันให้คิดสงสัยไปในที่ต่างๆอันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นแก่นเป็นสารอะไรนั่นน่ะมันชอบคิดเหลือเกินนะไอ้ตอนที่มันจะมาฝึกจิตให้คิดไปในทางที่มันจะเป็นสาระประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นนี่มันกิเลสมันจะไม่ยอมให้คิดง่ายๆถ้าไม่ผ่านด่านของกิเลสเสียก่อนมันจะคิดไปไม่ได้เลยดังนั้นอย่างเช่นว่าการเจริญสมถะเบื้องต้นนี่นะเราตั้งจิตพุ่งว่าจะให้จิตสงบลงอย่างนี้แต่เมื่อมันมีนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมากั้นกลางไว้แล้วพอดีมันก็สงบลงไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหละวันนี้ก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นต้องเพ่งละมันเรื่อยไปอย่างนั้นนะเมื่อนิวรณ์เหล่านั้นดับลงไปแล้วจิตมันจึงค่อยดิ่งลงไปสู่ความสงบได้นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าเกิดมาในโลกนี้แล้วนะมันต้องมาต่อสู้กันระหว่างความดีกับความชั่ว
เมื่อบุคคลมาเห็นโทษแห่งความชั่วแล้วเช่นนี้ก็เพียรพยายามละความชั่วนั้นออกจากจิตใจเรื่อยไปไม่สะสมให้มันมากขึ้นนี่แหละแก่แล้วมันก็ไม่อยากจะหนีจากจิตใจนี่เพราะว่าใจได้สั่งสมมันมานานดังนั้นเราจึงต้องได้ออกแรงและต้องได้ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวเข้าไปนั่งภาวนาอย่างนี้ก็อธิษฐานใจลงไปสละชีวิตเพื่อความสงบถ้าจิตนี้ไม่สงบตราบใดเราจะไม่ออกจากสมาธินี้ร่างกายนี้มันจะแตกกระดับก็แล้วแต่เรื่องมันนี่เรียกว่าทำความเพียรเด็ดเดียวเมื่ออธิษฐานใจเรานั่งลงไปมานี่ทำความเพียรไปใจมันสงบลงไม่ได้เอาไม่ได้ก็ช่างมันจะเราจะไม่ออกจากสมาธินี้มันเจ็บมันปวดก็อดก็ทนเอามันนี่เมื่อสัจจะของเรามันเข้มแข็งพอแล้วมันนี่มันก็เอาชนะกิเลสอันมันรบกวนจิตใจให้ฟุ้งซ่านนั้นได้เมื่อกิเลสนั้นมันระงับลงจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้นะนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าการทำความดีอะไรถ้าหากว่าไม่เอาชนะความชั่วเสียก่อนความดีนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจไม่ใช่ว่าการทำความดีนี่มันจะสบายไปเรื่อยมันจะไม่มีอุปสรรคอะไรอันนั้นเข้าใจผิดไปก็มันมีกิเลสนี่แหละเป็นศัตรูของกุศลคุณงามความดีต่างๆบุญกุศลมันจะนำดวงจิตนี้ให้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับบาปมันจะหน่วงไว้แบบนี้นะมันจะไม่ให้พ้นทุกข์ไปบาปนั่นมันเป็นสายของความทุกข์มันเป็นอย่างนั้นดังเช่นพระองค์ประทับนั่งบนบัลลังก์ในคืนวันจะได้ตรัสรู้ในปฐมยามพระองค์จะพยายามทำใจให้สงบให้บรรลุฌานไอ้มารมันก็มารบกวนนะในขณะนั้นจิตของพระองค์ก็ลงไม่ได้ก็ต้องสู้กับมารอยู่นั้นไปก่อนถ้าว่าเป็นธรรมาธิฐานก็ได้แก่นิวรณ์ห้านี่เองแหละแต่นิวรณ์ห้าของพระองค์นะมันยิ่งใหญ่กว่าคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นมันจึงปรากฏเป็นนิมิตว่ามีพุ่นพญามาราธิราชกับบริวารนั่นยกกองทัพมาขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีจากแท่นบัลลังก์นั่นแหละแล้วพระองค์ไม่ยอมหนีก็โต้กันกับพญามารก็ถามว่าถ้าแท่นบัลลังก์นี่เป็นของท่านท่านได้สร้างมาแต่เมื่อไรใครเป็นสักขีพยานพระองค์ก็นึกว่าในที่นี้ไม่มีญาติวงพงษามิตรสหายอะไรที่จะมาเป็นสักขีพยานให้เราได้เลยมีแต่บุญบารมีที่เราได้สร้างมาแต่อเนกชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อเนกชาติจนถึงปัจจุบันนี้หากมีจริงก็ขอให้แสดงบทบาทออกมาให้เป็นสักขีพยานแก่ข้าพเจ้าในบัดนี้นั่นแหละทันใดนั้นแม่นางธรณีก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเป็นรูปผู้หญิงผมยาวก็กราบทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์นี่แหละเป็นสักขีพยานให้พระองค์ตั้งแต่เมื่อพระองค์สร้างบารมีมาในสงสารที่ปรารถนาให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านะพระองค์ได้ทำบุญทำทานอะไรมันก็ได้หลั่งหล่อน้ำทักกิโนทกลงสู่พื้นดินอันนี้เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรทะเล
หรือมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลอีกซ้ำหมายเอาน้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยบุญบารมีนั่นแหละดังข้าพระองค์จะแสดงถวายในบัดนี้คันแล้วนางธรณีก็บิดมวยผมน้ำก็หลั่งไหลออกจากมวยผมของนางธรณีไหลอย่างรุนแรงอย่างแรงจริงๆท่วมท้นพยามารและเสนามารตั้งตัวไม่ติดเลยน้ำมันก็ซัดเอาไปสู่ขอบจักรวาลนู่นตกลงว่าพยามารพร้อมทั้งเสนาก็เป็นอันว่าพ่ายแพ้ต่อพระบารมีธรรมของพระองค์เช่นนั้นแหละต่อจากนั้นน่ะเมื่อนิวรณ์ห้ามันระงับลงไปแล้วจิตของพระองค์จึงสงบลงบรรลุฌานลงไปโดยลำดับจนถึงจตุตถฌานเมื่อได้ถึงจตุตถฌานแล้วพระองค์ก็ทรงเจริญวิปัสสนาทรงระลึกชาติหนหลังก็ได้ตรัสรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกชาติหนหลังได้ตั้งแต่ชาติที่เป็นพระสิทธัตถะราชกุมารคืนหลังไปคณนานับไม่ถ้วนเพราะองค์ต้องการจะรู้ไปถึงไหนก็รู้ไปถึงนั้นเพราะพระองค์เที่ยวเกิดเที่ยวตายสร้างบารมีมาในสงสารนี่นานตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมากับกลัวว่าบุญบารมีนั้นจะเต็มบริบูรณ์อันนี้แหละให้พากันคิดพิจารณาว่าในการที่เราจะเอาชนะกิเลสตัณหาได้อย่างสบายสบายโดยไม่ต้องได้ต่อสู้กับความชั่วอะไรเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าผู้มีบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ถึงพันนั้นนะพระองค์ก็ยังต้องสู้กับมารและเสนามารเอาซะอย่างเต็มที่เลยเรียกว่าพระองค์สู้ด้วยพระบารมีธรรมไม่ได้สู้ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างอื่นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจกันอย่างได้รู้อย่างนี้แล้วเรามาบำเพ็ญทางจิตใจหากว่ามารคือกิเลสมันมารบกวนเข้าไปเราก็ต้องนึกถึงบุญบารมีนึกถึงคุณพระรัตนตรัยที่เราได้เคารพนับถือบูชาบุญบารมีที่เราได้กระทำบำเพ็ญมานั่นขอให้มาเป็นกำลังใจของข้าพเจ้าในบัดนี้อย่าให้ใจข้าพเจ้าอ่อนแอท้อแท้ในการที่จะภาคเพียรเพ่งพินิจละกิเลสตัณหาออกจากจิตใจนี้ถ้าหากว่าผู้ใดนึกถึงบุญถึงคุณอย่างนั้นถ้าบุญบารมีตนได้ทำมาจริงคุณพระรัตนตรัยตนได้เคารพนับถือจริงเช่นนี้บุญคุณนั้นก็จะมาเป็นกำลังใจทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นไม่ย่อท้อเมื่อไม่ย่อท้ออย่างนี้แล้วก็มันก็เอาชนะมารคือกิเลสอันเป็นเครื่องรบกวนจิตใจให้สงบลงไม่ได้นั่นนะให้ระงับไปนี่ดังนั้นให้พากันเข้าใจเราต้องเชื่อบุญเชื่อคุณมันถึงมีกำลังใจใจยังเข้มแข็งถ้าหากว่าเราไม่ยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งไว้อย่างมั่นคงแล้วมันก็อุปมาเหมือนอย่างตำรวจทหารถึงไปต่อสู้กับข้าศึกไม่มีอาวุธอะไรติดตัวอย่างนั้นแหละอย่างนี้แล้วก็ข้าศึกมันก็สามารถที่จะทำลายชีวิตของทหารนั้นได้เพราะไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยก็ต้องพ่ายแพ้ต่อข้าศึกไปได้แน่นอนนะเป็นอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละหากว่าเราใจของเราไม่เชื่อในบุญในคุณ
ไม่ทำความยินดีพอใจในบุญในคุณให้มากๆอย่างนี้นะใจนี่มันก็อ่อนแอมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้กิเลสมันก็ปูนปั่นเอาจิตใจก็ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปดังนั้นเนี่ยอย่าพากันละเลยบุญกุศลความดีที่เราทำมาเราต้องรวบรวมมาไว้ในใจของเรานี้หมดมันบุญกุศลคุณพระรัตนกรายนี่ไม่มีที่อยู่หรอกนอกจากจิตใจนี่แล้ว อยู่ในจิตใจของคนเรานี่แหละถ้าหากว่าคนในโลกอันนี้น่ะหยุดนับถือซะแล้วคุณเหล่านี้ก็ย่อมหายไปเป็นอย่างนั้นหายไปถ้าคนยังนับถืออยู่ตราบใดก็มีอยู่ตราบนั่นแหละคุณแก้วสามประการเนี่ยบุญกุศลที่บุคคลแต่ละคนได้ทำมาเช่นอย่างว่าเราเกิดมาชาตินี้นะเราได้ทำบุญกุศลมาแต่เมื่อไรทุกคนก็ต้องรู้เรื่องของตัวเองแหละไปเริ่มมีศรัทธาทำบุญทำทานมาแต่เมื่อนั้นเมื่อนี้นั่นแหละเราได้ตั้งใจรักษาศีลมาแต่เมื่อนั้นเมื่อนี้นี่ก็รู้ไม่ได้รักษาบ้างไม่รักษาบ้างก็รู้อย่างนี้นะนั่นแหละให้พากันทบทวนดูความดีของตัวให้มันได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็อยู่ไม่มีที่พึ่งแหละขอให้เข้าใจเราจะเอาอะไรเรามาเป็นที่พึ่งบัดนี้ลองคิดดูเราจะเอาพระอินทร์พระพรหมที่ท่านกล่าวกันไว้หมู่นั้นหรือมาเป็นที่พึ่งไม่ทราบว่าพระอินทร์พระพรหมอยู่ที่ไหนเพียงแต่ว่านึกลมๆแล้งๆไปส่วนบุญกุศลความดีที่เราทำมานี่เราระลึกได้อยู่นี้ว่าเราได้ทำบุญทำทานมาแต่เมื่อไรนี่เราก็รู้ตัวของตัวอยู่อย่างนี้นะเราได้รักษาศีลมาแต่เมื่อไรก็รู้อย่างนี้นะเราได้กราบได้ไหว้น้อมต่อคุณพระรัตนกรัยอย่างไรมาเราก็รู้นี่แหละเราระลึกถึงความดีที่เราทำมานี่มันจึงแน่นอนดีป่ะนี่ไอ้ระลึกถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเราก็ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นเลยอย่างนี้มันก็จะมีน้ำหนักอะไรแล้วนะก็เชื่อลมๆแรงๆไปอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าผู้สิ้นอาสวะกิเลสกับทั้งพระอรหันต์ท่านภูระอาสวะกิเลสให้สิ้นไปตามพระพุทธเจ้าและพระอริยบุคคลลดหลั่นกันลงมาเหล่านี้แหละเป็นผู้ประเสริฐในโลกเพราะท่านละกิเลสได้อย่างน้อยเช่นพระโสดาบันอย่างนี้อันกิเลสที่จะให้ท่านไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมลัยกัญชายาผินเฮโรอีนต่างๆพวกนี้ไม่มีแล้วกิเลสเหล่านี้ท่านละขาดจากสันดานแล้วพระโสดาบันนะคนธรรมดาสามัญยังละไม่ขาดนี่เมื่อมันไม่ได้โอกาสก็ไม่ได้ทำบาปเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเมื่อมีเหตุมาถึงเข้าที่จะให้ทำบาปอย่างนี้มันทำได้อยู่คนธรรมดาสามัญเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่พระพุทธเจ้าและพระอริยบุคคลทั้งสี่จำพวกนั่นแหละเป็นผู้วิเศษในโลกเป็นผู้ทรงพระคุณหาที่สุดไม่ได้ไม่มีพระคุณอื่นยิ่งไปกว่าเลยนี่เราชาวพุทธเนี่ยมันต้องพิจารณาให้รู้เห็นพระคุณทั้งสามประการนี้พิจารณาให้เห็นอำนาจแห่งบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญมานี่ว่ามีจริงอย่างนี้นะบุญคุณนี่มีจริงเราได้ทำมา
บัดนี้มันเกิดขึ้นในดวงจิตของเราอยู่เราไม่เชื่อสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ให้แก่เราได้เราเชื่อแต่บุญแต่คุณนี่แหละอย่างนี้นะให้มันแน่นอนในใจลงอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะถ้าหากว่าเราไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจอย่างมั่นคงอย่างว่านี่แล้วมันก็ย่อมพ่ายแพ้ต่อมารคือกิเลสบาปธรรมเรื่อยไปแหละพอกิเลสบาปธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วก็รู้อำนาจแก่มันไปเช่นเมื่อความโกรธเรื่องที่จะให้เกิดความโกรธมาถึงเข้าก็โกรธขึ้นมาทันทีอย่างนี้นะคนไม่มีที่พึ่งเป็นอย่างนั้นเมื่อเรื่องที่มายั่วยวนชวนให้เกิดความโลภอยากได้อะไรต่ออะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็เกิดความอยากขึ้นอย่างท่วมท้นจิตใจอย่างนี้นะใครมายุให้หลงให้เมาไปตามก็ไม่มีสติสัมปชัญญะหรือไม่มีปัญญาที่จะใคร่ครวญไอ้เรื่องที่เขามายุนั่นน่ะที่เขามาออกความเห็นให้ฟังนั่นเลยเชื่อตามๆเข้าไปเลยก็มีบางคนนะเห็นว่าเอ๊ะผู้นี้พูดเก่งดูท่าจะเป็นความจริงนะเรื่องที่เพื่อนพูดนี่นะอย่างนี้ตนเองนะไม่ได้เอาไปคิดไปใคร่ครวญอะไรเลยแล้วก็เชื่อตามเพื่อนไปทันทีบางคนก็หลงไหลนับถือละที่อื่นไปทิ้งพระพุทธศาสนาไปก็มีเยอะแยะอันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าความเป็นผู้ได้ตั้งอยู่ในความประมาทไม่ภาคเพียรพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเหตุดังนั้นถึงไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐในใจเมื่อไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนั้นมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสมันก็จูงให้ไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างไปอย่างนั้นแหละแต่มันจูงให้ไปทำชั่วตลอดไปก็หาไม่บางคราวมันก็ให้ทำดีไปเปิดโอกาสให้ทำความดีไปเวลาเราเผลอๆมันก็จูงใจทำความชั่วพูดชั่วไปอย่างนี้นะนี่แหละกิเลสนี่เพราะฉะนั้นคนเรามันถึงได้นิ่งนอนใจจึงไม่ได้เห็นโทษของมันอ่ะเพราะบางคราวมันก็ให้เกิดความสบายใจนี่ให้ทำกุศลคุณงามความดีไปได้เหมือนกันอย่างนี้เดี๋ยวทีนี้บางคราวมันก็เอาแหละหลังแล้วมันทำให้เกิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาไปทำชั่วพูดชั่วไปอย่างนี้นะคนมันถึงไม่ได้เบื่อหน่ายต่อกิเลสไอ้ผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์จึงได้ทรงพิจารณาเห็นว่าไอ้โลกียธรรมนี่นะมันเป็นกุปปะธรรมโมเป็นธรรมอันกำเริบได้เพราะว่ามันเป็นธรรมคู่นี่แหละคันเมื่อทำความดีเข้าไปหน่อยหนึ่งความชั่วมันแทรกแซงเข้ามาเมื่อตนกำจัดความชั่วนั้นไม่ได้มันก็ไหลไปตามความชั่วพักหนึ่งอ้าวมีผู้ตักเตือนมีผู้นั้นก็รู้สึกตัวได้อ้าวกลับจิตมาตั้งมั่นอยู่ในความดีไปเผลอๆความชั่วมันก็จูงไปทำชั่วอย่างนี้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นทำกุศลอันเป็นส่วนโลกีเนี่ยมันจึงเป็นของไม่แน่นอนเพราะมันแทรกอยู่ด้วยกิเลสนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ยึดมั่นอยู่ในกุศลความดีที่เป็นส่วนโลกีเท่านี้ก็จึงพยายามขจัดสิ่งที่มันชั่วออกไปจากจิตใจนี่ให้มันเหลือแต่ส่วนที่ดีเรามาเพ่งส่วนที่ดีคือบุญกุศลนี่เข้าไปกุศลผลบุญอันนี้มันถูกเพ่งเข้าไปมันก็หลอมหล่อตัวเองเข้าไปละเอียดประณีตเข้าไปเมื่อกุศลผลบุญละเอียดประณีตเข้าไปในจิตมันก็ละเอียดประณีตเข้าไปเท่านั้น
มันเป็นอย่างนั้นนี่แหละไอ้จิตใจคนเรานี่นะมันจะละเอียดประณีตลงไปได้นะก็เพราะเราละความชั่วทิ้งออกไปเสียก่อนเมื่อละความชั่วออกไปได้แล้วอย่างนี้มีแต่ความดีเราก็เพ่งพิจารณาความดีคือบุญกุศลมันก็ยังไม่ยั่งยืนเพ่งบุญกุศลนั้นเข้าไปให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดของดับลงไปอย่างนี้นะไอ้บุญกุศลเหล่านั้นเมื่อถูกสติหรือปัญญาเพ่งเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่ว่านั่นแหละมันกำจัดกิเลสออกจากจิตใจนี้ไปแล้วกิเลสหรือบุญกุศลอเมสุนคีมันก็ดับไปมันก็ยังเหลือแต่จิตอันบริสุทธิ์นี่ตั้งมั่นอยู่มันเหมือนอย่างหมอเขาวางยาคนไข้นั่นแหละเมื่อยาไปทำหน้าที่ขจัดโรคในกายของมนุษย์ให้หายไปยาก็หมดฤทธิ์ไปตามกันมันก็หมดสภาพไปตามกันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุญกุศลสติปัญญาเมื่อมันทำหน้าที่ละกิเลสออกไปจากจิตนี่ได้แล้วมันก็ดับไปพร้อมกันกับกิเลสนะนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังเหลือแต่จิตอันบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะขอให้เข้าใจนี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติทางจิตใจอย่างนี้แล้วเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราภาวนาทีแล้วก็ให้มองเห็นบุญเห็นคุณตั้งมั่นอยู่ในใจของเราทุกครั้งเลยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจเมื่อมีบุญคุณตั้งอยู่ในจิตใจแล้วก็เพ่งจิตอันนั้นอยู่ไอ้บุญคุณก็ช่วยรักษาจิตนั้นไว้กิเลสทั้งหลายมันก็ครอบงำจิตไม่ได้นั่นแหละเมื่อบุญคุณเพ่งเข้าไปเมื่อจิตใจเพ่งเข้าไปมากๆเข้าบุญคุณเนี่ยมันก็มีกำลังกล้าขึ้นอย่างนี้นะมีกำลังกล้าขึ้นขจัดกิเลสนั้นออกไปจากจิตใจบางทีกิเลสบางอย่างก็อาจจะถอนรากของมันออกไปได้เสียเลยนี่ที่ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคลบางจำพวกนั้นก็ละกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งความเพียรพยายามลงไปกิเลสในหัวใจคนเรานี่เป็นสิ่งที่ละได้ถ้าหากว่าละไม่ได้พระศาสดาไม่ทรงแนะนำสั่งสอนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้